ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งเก่าใหม่หรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไอ้เจ้านี่ครับกล่องเบลเลอร์เลยไซกันดัมเวสเฟเดโรเป้ฟาแนลมิสไซเอฟเฟกต์เซตครับไปรับมันมาทีก็แบกกันมาอย่างยากลำบากครับกล่องมันหนักฮะนี่นะครับเป็นแพ็ครวมระหว่างเจ้าไซกันดัมกับเฟเดโรเป้กันดัมนะครับจุดแตกต่างจากกล่องแยกก็คือมันมีชุดเอฟเฟกต์เซตแถมมานั่นเองดูด้านนี้นี่เอฟเฟกต์เซตเอามาเล่นอย่างนี้นะครับอึ๊บเห็นไหมนี่มุมล่างนี่มุมล่างเขาก็จะบอกว่าแถมอะไรมาให้บ้างนะครับเยอะแอบเยอะอยู่เหมือนกันนะมีฐานมาให้2ฐานแล้วก็ชุดเอฟเฟกต์เซตแล้วก็มิสไซนะฮะตัวคู่แฝดนรกนี่ก็มันออกมีถ้าคนไม่ซื้อแพ็ครวมก็สามารถซื้อแพ็กแยกได้นะครับมันออกแยกกันระหว่างเฟเรโนเป้กับไซกันดัมนะครับแต่ที่ว่าจะไม่ได้ก็คือตัว FXS นั่นเองเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูพลาสติกข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปเปิดกล่องกันเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องเจ้าไซกันดัมแอนด์เฟเรโนเป้กันดัมกันนะครับจะเปิดยังไงดีเนี่ยกล่องมันใหญ่มากอ่ะเปิดก่อนเลยแชะเอ้ยโอ้อ๋อมันเป็นอย่างนี้จับมันนอนก่อนนะครับแล้วก็ดึงมันออกมาโอ้ยเยอะมากมากลับมานั่งอ่ะมาดูถุงแรกกันเลยหยิบมาก็เจอก่อนเลยครับดีคอครับนี่ถามว่าติดไหมไม่ติดครับตัวนี้เดียวเองโอ้แล้วก็แผงสีดำนี่เป็นอาวุธนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยผมจะแอบโฟกัสยากหน่อยนะครับพอดีอีกล่องนี้มันใหญ่มากมาชิ้นต่อมานะครับเป็นแผงสีดำนะฮะน่าจะเป็นด้านในนะครับโครงด้านในแล้วก็เกราะด้านนอกสีขาวครับไม่รู้ว่าของตัวไหนนะแล้วก็อันนี้เป็นเกราะด้านนอกสีขาวเหมือนกันครับเหมือนกันเกราะด้านนอกเหมือนกันสีขาวครับนี่ดูชิ้นแล้วเนี่ยเป็นไฮเกรดที่ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครต่อเฟเรโนเป้ไปแล้วก็จะรู้ว่าตัวมันค่อนข้างใหญ่นะฮะผมยังไม่เคยต่อเลยเจ้าเฟเรโนเป้นะครับนี่อันนี้เป็นโครงด้านในอีกเหมือนกันนะครับแผงสีดำนี่มีมือด้วยมือชิ้นเบลอเลยเห็นไหมนี่ดูดิหูมือเกือบเท่านิ้วผมเลยอะตัวใหญ่แน่นอนฮะแล้วก็แผงสีเหลืองครับแล้วก็เราก็มาเจออุ้ยเดี๋ยวล้มเอฟเฟกต์เซตครับโอ้ให้มาเยอะมากเลยนะเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ย2ถุงโอ้เนี่ยแหละ2อันนี้แหละที่ต่างจากกล่องแยกก็คืออีก2อันนี้แหละเอฟเฟกต์เซตอันนี้แหละหมดไปแล้วนะครับหลุมแรกอึ๊บมาดูหลุมที่2อึ๊บเขารวมๆกันมานะผมคิดว่าตอนประกอบเราต้องมานั่งจัดอีกนะครับว่าแผงไหนเป็นของแผงไหนเป็นของตัวไหนนะฮะอันนี้มีสติ๊กเกอร์ครับมีสติ๊กเกอร์นะแล้วก็เป็นแผงฉีดสีมาให้1 2 3 4สีเลยครับแต่อันนี้ไม่รู้เป็นของตัวไหนเนี่ยดูจากเขาแล้วรู้ไหมฮะว่าเป็นของตัวไหนเนี่ยผมยังไม่รู้นะว่าเป็นของตัวไหนนี่แล้วก็แผงต่อมาเป็นแผงสีแดงครับสีแดงแน่นอนเป็นช่วงเท้าแล้วก็ช่วงเกราะอื่นๆนะฮะแล้วข้างหลังเป็นแผงสีดำอ๋อมีสติ๊กเกอร์อีกแล้ว
แสดงว่าคนละตัวกันแน่ๆเลยเนี่ยมาถุงจอมมาอันนี้เป็นโครงด้านในนะครับนี่เป็นแผงเบิ้ลนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นโครงด้านในแผงเบิ้ลเหมือนกันนี่แล้วก็อันนี้โอ้มีชิ้นส่วนใสด้วยเห็นไหมเอ่ยแล้วก็มีแผงสีอันนี้สีออกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็กระสีขาวครับหูเยอะนะเนี่ยอันนี้เป็นดาบเลเซอร์นะครับแล้วก็แผงเกราะสีขาวแล้วก็แผงเกราะข้างนอกอันนี้น่าจะเป็นของฟิลิโนเป้แน่นอนเลยเนี่ยอู้เยอะนะเนี่ยเยอะเยอะเยอะอันนี้เป็นบีมเลเซอร์ครับให้มาทั้งสั้นแล้วก็ยาวเลยแล้วก็แผงข้างหลังสีออกเป็นสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินเข้มๆนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแผงเกราะครับแต่ไม่รู้ว่าของตัวไหนนะแล้วก็โอ้ยโทษนะครับพอดีไมค์มันหลังนี่อันนี้เป็นพายอันนี้พายว่ะอันนี้เป็นแผงสีน้ำเงินเข้มนะครับเป็นแผงเบิ้ลนะฮะนี่มาแอบมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ดูไปดูมาอันนี้ก็เป็นแผงเบิ้ลเหมือนกันนะครับเกราะสีขาวนะฮะชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับเนี่ยน่าจะเป็นช่วงแขนแล้วครับและนี่เป็นโครงด้านในอันนี้ก็เป็นแผงเบิ้ลนะครับมาโอ้เต็มแล้วว่าอันนี้แผงสีขาวน่าจะเป็นโล่นะครับแล้วก็โครงด้านในครับเห็นไหมอึ๊บอันนี้เป็นส่วนปีกนะฮะเป็นแผงเบิ้ลนะเหมือนกันเลยเฮ้ยแต่ที่หยิบมาเนี่ยมันลงดีเทลมาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะใครไม่ทำสีตัดเส้นก็สวยนะส่วนตัวผมเป็นคนต่อดิบนะครับผมก็คิดว่าต่อดิบก็น่าจะสวยเหมือนกันอันนี้เป็นส่วนของฐานนะครับที่เอาไว้เล่นทั้งเฟเรโนเป้แล้วก็เต้าใส่นะฮะมาเจออะไรอีกเจอฐานนะครับอีก2อันนะฮะฐานใหญ่อยู่กันนะเนี่ยเต็มโต๊ะหมดแล้วมาอันนี้ก็เป็นแผงเกาะนะครับสีขาวนะฮะเป็นแผงเบิ้ลเหมือนกันครับแผงเบิ้ลเยอะฮะอึ๊บอันนี้อะไรก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นมิสไซล์มั้งเนี่ยให้มา2อันนะครับ2แผงไม่2ละ4แผงครับนี่2อันนี่แล้วก็อึ๊บอันนี้ก็เป็นเกราะนะครับแล้วก็มีมือด้วยมือก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะครับสีขาวนะฮะอันนี้ไม่รู้ของตัวไหนอีกเหมือนกันนะอึ๊บหมดแล้วแล้วก็อันนี้เป็นฐานครับแกนของฐานหมดแล้วครับโอ้เยอะนะเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นวิธีการประกอบเอฟเฟกต์เซตนะครับนี่ว่าประกอบอะไรยังไงฐานใช้ยังไงแล้วก็ติดดีคอน้ำยังไงครับนี่แล้วอันนี้ก็เป็นคู่มือของเจ้าเฟเนโลเป้แล้วก็อันนี้ของไซทำไมของไซดูบางกว่าของเฟเนโลเป้เนี่ยต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ของเฟเรโนเป้ต่อเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะฮะมานับแผงกันดีกว่ามาเริ่มจากเฟเรโนเป้ก่อนเลยมีทั้งหมดกี่แผงอึ๊บไอ้เฮ้ยทำไมมันดูน้อยๆเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 19แผงสติ๊กเกอร์1แผงครับของเฟเนโลเป้นะแล้วของไซล่ะอึ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19แผงเท่ากันนะครับพร้อมสติกเกอร์1แผงนะครับอ้ออันนี้19 19 19แต่ยังไม่รวมแผงของฐานกับแผงเอฟเฟคเซตนะครับเอฟเฟคเซตมีทั้งหมด4แผงนะครับ19 19บวก19เป็นเท่าไหร่อ่ะ20 40 38 38บวกชุดอันนี้1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15แผงนะครับในตัวเอฟเฟคเซตกับฐานรวมกันก็เฉลี่ยรวมแล้วอันนี้กล่องนี้มีทั้งหมด40กว่าแผงนะครับโอ้เยอะใช้ได้อยู่เหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปประกอบเจ้าไซกันดั้มและเฟเนโลเป้กันดั้มให้เป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงรูปเล่นแบบลิ้นพันเลยเห็นไหมลูกเล่นเอฟเฟกต์เขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างอ่ะปะไปดูกันเลยตัดตัดตัดแล้วเราก็ประกอบเจ้าไซและเฟเนโลเป้เสร็จแล้วนะครับโอ้โหเป็นไฮเกรดที่ตัวใหญ่มากโอ้แต่แอบดูแล้วเนี่ยดูเจ้าเฟเนโลเป้จะใหญ่กว่าเจ้าไซนิดหนึ่งนะฮะเออแต่ออกมาโอเคอะสวยเลยประกอบยากไหมประกอบไม่ยากแป๊บ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 เออเสร็จเป็นตัวไม่ค่อยยุ่งยากอะไรเท่าไหร่นะครับก็ข้อควรระวังเหรอข้อควรระวังก็คงก็ไม่มีนะจากประกอบนี่ถือว่าตัวนี้ต่อง่ายมากต่อง่ายมากๆแค่ระวังอย่างเดียวก็คืออย่าประกอบผิดแค่นั้นแหละอ้อตัวนี้มันไม่อันเดอร์เกรดก็คือไม่ซ่อนรอยตัดนะครับแต่พอตัดออกมาแล้วเนี่ยเออบาดเจ็บน้อยเห็นรอยตัดน้อยสายต่อดิบน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะฮะนี่คือต่อดิบทั้ง2ตัวเลยแล้วก็จุดขยับก็โอเคครับขยับได้ดีเลยโดยส่วนตัวนะผมชอบจุดขยับของเจ้าไซมากกว่าเออมีความรู้สึกว่าขยับได้เยอะกว่าแต่เฟเรโรเป้เนี่ยเขาจะติดอิเลเคขาของเขาเนี่ยแหละเอออ๋อเวลาเจ้าเฟเรโรเป้เนี่ยมันถอดเกาะฟิกไฟออกเนี่ยแล้วเหลือตัวเป็นออริซี่กันดั้มเนี่ยจุดขยับเขาผมไม่ค่อยชอบตรงช่วงตัวมันดูแบบเทอะทะเทอะทะยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าพอประกอบเสร็จรวมกับฟิกไฟเป็นเฟเนโลเป้แล้วก็โอเคนะโอเคเหมาะสำหรับตั้งโชว์บนฐานนะครับยืนโชว์เฉยๆมันดูแปลกๆเพราะว่ามันทำให้เหมือนกับต้องบินตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของผมมันเป็นอย่างนี้นะก็โดยรวม2ตัวนี้ก็ยกโป้งยกโป้งยกโป้งเลยเหมือนกันสวยใช้ได้ก็ราคาแอบแรงไปนิดแต่ก็โอเคแหละเพราะมันเป็นไฮเกรดที่ตัวใหญ่ราคาก็พอๆกับมาสเตอร์เกรดนะครับมาดูทีละตัวดูเจ้าเฟเรโลเป้ก่อนเลยอึ๊บกลัวเกาะหลุดจังเลยเยอะจังเลยนี่ชุดเขาก็จะอลังการนะครับตัวเกาะเนี่ยมันสามารถถอดได้นะนี่ดูใกล้สวยอยู่นะเออใช้ได้เลยแหละแต่ที่ไม่ชอบคือช่วงตัวข้างในแค่นั้นแหละมันดูอ้วนดูเทอะไปหน่อยนึงแต่โดยรวมทั้งหมดก็โอเคครับนี่ต่อดิบได้ขนาดนี้ก็สวยเลยแหละในส่วนของที่เขาแถมมาให้ก็คือของเฟเนโลเป้ก็จะเป็นดาบเลเซอร์นะฮะนี่ให้มาคู่หนึ่งแล้วก็ปืนกับมือถือปืนนะครับนี่ให้มา1อันแล้วก็มือแบมือนะครับให้มาคู่หนึ่งของเจ้าเฟเนโลเป้ก็หมดแล้วครับอ้อตัวลูกเล่นเลเซอร์เนี่ยมันเอาไปเล่นกับตรงโล่เสียบตรงโล่ก็ได้เสียบตรงปืนนี้ก็ได้เสียบได้หลายจุดเลยเหมือนกันดูตามคู่มือได้เลยนะครับตัวต่อไปเป็นเจ้าไซนะครับนี่โดยรวมผมว่าโอ้เจ้าไซเนี่ยออกแบบมาลงตัวดีนะผมว่าสวยกว่าเฟเนโลเป้นะในความรู้สึกผมนะก็ใครชอบตัวไหนก็
ถ้าชอบไซส์อย่างเดียวมันก็มีขายกล่องขายแยกนะครับก็ไปซื้อไซส์อย่างเดียวก็ได้แต่อันนี้ผมซื้อแพ็คคู่เพื่อที่จะเอาเอฟเฟกต์แล้วก็เอามาประกอบให้เพื่อนๆได้ดูด้วยว่าในกล่องแพ็คคู่เนี่ยมันดีไม่ดียังไงนะฮะนี่ได้สวยอยู่นะใช้ได้เลยแหละอ่ะของไซส์เนี่ยเขาก็จะมีของแถมค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับนี่มีดาบเลเซอร์ให้มา2แบบก็คือแบบสั้นกับแบบยาวแล้วก็มีโล่นี่มาให้ติดข้างแขนนะฮะแล้วก็ปืนแถมปืนมาคนละกระบอกนะครับแล้วก็มืออันนี้เอามือไว้ถือดาบนะครับเดี๋ยวเราต้องมาแกะตรงนี้ออกเพื่อที่จะเอาดาบเข้าไปใส่นะฮะดาบอยู่ตรงไหนดาบอยู่ตรงนี้นะครับนี่เอาดาบตรงนี้ไปให้ถือนะฮะแล้วก็สุดท้ายเวลาแปลงร่างเป็นไฟฟอร์มนะครับนี่เขาต้องต้องใช้ตัวนี้ช่วยในการยกปีกข้างหลังขึ้นมานะฮะเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลตอนถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะทำให้ดูละกันแล้วก็สุดท้ายเลยเอาไม่สุดท้ายสิแล้วก็สิ่งที่แถมมาในชุดแพ็คคู่ก็คือ Effect Pass นะครับยังไม่แกะยังไม่ตัดเพราะว่ากลัวมันหลุดหายนะครับดูอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยตัว Effect Pass เนี่ยเอาไปติดตรงไหนต้องอัญเชิญก่อนต้องอัญเชิญฐานครับนี่ตัว Effect Pass เนี่ยเอาไว้ติดตรงฐานครับเห็นตรงรูไหมเนี่ยตรงเนี้ยคือตัวเอาไว้ติด Effect Pass นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเอาไว้จุ๊บตรงตัวกันดั้มใต้ขาของมันนั่นเองนี่ตัว Effect Pass นะครับอันนี้ก็คือเอาไว้ใส่กับหัวมิสไซนะครับหัวมิสไซเขาจะให้มาทั้งหมด4แผงนะฮะยังไงป่านี่อยู่นี่หัวมิสไซอย่างนี้เขาให้มาทั้งหมด4แผงนะครับยังไม่ตัดเหมือนกันดูชิ้นสิมันเล็กนิดเดียวเองเดี๋ยวผมกลัวเดี๋ยวผมกลัวว่าเดี๋ยวผมกลัวทำมันหายยิ่งแถวห้องเนี่ยมันมีหลุมวาร์ปอยู่ด้วยล่วงปุ๊บหาไม่เจอเลยนี่ตรงนี้เป็นมิสไซล์นะครับและอันเนี้ยเป็นก้านที่ยิงออกมาจากตัวเฟเนโรเป้นะครับก็จริงๆไม่ได้ยิงจากตัวเฟเนโรเป้หรอกก็คือมาจุ๊บตรงฐานตรงนี้แหละเหมือนยิงออกมาจากตัวเฟเนโรเป้กับตัวไซนะครับและอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ไฟนะครับเหมือนไอพ่นมันออกมานั่นเองเห็นไหมเขาก็จะให้อย่างเงี้ยมาทั้งหมด4แผงนะครับนี่2แผงนี่มีทั้งหมด4แผงแล้วก็อันนี้บอกไปแล้วเนาะมีทั้งหมด4แผงเหมือนกันเดี๋ยวเก็บก่อนอึ๊บส่วนฐานเนี่ยเขาให้มา2ฐานก็คือทั้ง2ตัวนั่นเองเอาไว้เล่นคู่กันได้นี่แอบใหญ่แอบอลังการอยู่เหมือนกันนะผมกำลังคิดหนักในตอนถ่ายรูปอยู่เหมือนกันจะถ่ายมันยังไงเนี่ยเวลารวมกัน2ตัวเนี่ยเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจับเจ้าไซแล้วก็เจ้าเฟเนโรเป้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ่ายแล้วมันจะเป็นยังไงจะสวยไหมไปดูกันเลย
บ้างครับกับงานหายเกตไซกันดัม VS เฟเนโลเป้ฟันแนลมิสไซเอฟเฟคเซตชุดนี้โอ้เฮ้ยผมชอบตอนที่มันเอามาจัดท่าร่วมกันแล้วก็ใช้เอฟเฟคนะเออสวยและดูอลังดีอะด้วยส่วนตัวผมชอบเจ้าไซมากกว่าเจ้าเฟเนโลเป้นะไม่รู้เพราะว่าไซเนี่ยมันออกที่หลังเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างของตัวหุ่นหรือเปล่านะส่วนเจ้าเฟเนโลเป้เนี่ยผมยังดูว่ามันยังแอบเท่าไปนิดยังแอบเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไซเนี่ยจะลงตัวอ่ะก็แล้วแต่คนชอบนะครับคือถ้าซื้อแพ็คคู่เราก็จะได้เอฟเฟคพาสเซตนะแต่ถ้าสมมุติว่าใครชอบเฉพาะไซหรือว่าชอบเฉพาะเฟเนโลเป้ก็ซื้อกล่องแยกก็ได้ครับพลาสติกงานเหมือนกันในกล่องแพ็คคู่ก็จะมีให้แค่ Effect Pass แค่นั้นเองครับผมเจ้า2ตัวนี้เป็นงานต่อดิบนะครับต่อดิบได้สวยขนาดเนี้ยผมว่าแฟนๆต่อดิบตัดเส้นเนี่ยคงถูกใจสิ่งนี้กันมากๆเลยครับโดยส่วนตัว2ตัวนี้เอาไปเลยปงๆชอบครับ1ต่อง่าย2ไม่ยุ่งยาก3เนี่ยต่อเสร็จสวยครับโอเคเลยเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะครับอยากจะเม้ามอยแนะนำติชมรายการบอกได้นะครับหรืออยากจะเฮ้ยพี่แบร์รีวิวตัวนั้นให้หน่อยพี่แบร์รีวิวตัวนี้ให้หน่อยก็บอกกันได้นะครับคุยกันได้จะรีบเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้ฮอปปี้แบร์ก็ขอตัวไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เด้งให้ดูก่อนใครเลยช่วงนี้โควิดระบาดหนักดูแลตัวเองกันด้วยนะครับสวมแมสก่อนออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนเราเองกินน้ำเยอะๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ Take care yourself นะครับไปละขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิผมจะเอาอะไรมารีวิวไปแล้วบ๊ายบายฮัปปี้แบร์